ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมื่อนะคะอดีตแชมป์ฟอร์มูล่า1ในปี2007อย่างคิมมี่ไรโคเนนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะคิมมี่ไรโคเนนนักขับรถทางเรียบสูตร1หรือ F1 ดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2007ชาวฟินแลนด์มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆจัดการแข่งขันซิงจูเนียร์คาร์ชอลเลนจ์2018บายสนาม Impact Speed Park เมืองทองธานีโดยนักแข่งเยาวชนที่ผ่านการออดิชั่นจำนวน14คนมีโอกาสติวเข้มกับทีมโค้ชนักขับระดับแนวหน้าของไทยอย่างคาร์โลแวนดัมอดีตแชมป์โลกโกคาร์ชาวเนเธอร์แลนด์ซันดี้สตูวิกตินสีไตรกันตศักดิ์สิริ3นักขับชาวไทยรวมถึงคิมมี่ไรโคเนนแชมป์โลก F1 ชาวฟินแลนด์ซึ่งเผยเคล็ดลับในการแข่งให้กับเยาวชนไทยว่าการเป็นนักขับรถที่ดีนอกจากการฟิตซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้วต้องมีความหลงไหลสนุกสนานไปกับมันเพราะทุกอย่างนั้นมันไปด้วยกันหมดค่ะ